รรมทัตจัดให้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการ ธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุ ประเทศไอร์แลนด์ที่ว่าเหมือนเดิมนี่ก็คืออากาศยังหนาวยังหนาวอยู่นะวันนี้6องศาต่ำสุดนี่6องศาตอนเนี้ยนะตอนนี้กำลังพูดอยู่นี่6องศาแล้วก็สูงสุดก็13องศาตอนนี้ก็ดึกแล้วที่นี่นะเที่ยงคืนเที่ยงกับ7เที่ยงครึ่งนะเสียงก็เลยไม่ค่อยออกเสียงไม่ค่อยออกเนื่องจากว่าเตาเดี้ยงยังไม่มีฐานยังไม่มีฐานไม่มีฟืนนะตอนนี้ก็เลยปุ้มปุ้ยหน่อยต้องห่มผ้ารักษาอุณหภูมิให้ร่างกายอบอุ่นนะว่าแล้วก็ต้องขอเอาหมวกมาใส่มันเย็นมันเย็นหูเย็นหัวเย็นหูเอาเออนี่พอประทะประทังหน่อยFC ตัวจริงเข้ามาแล้ว
ท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพไปประเทศจีนกลับมาก็เห็นว่าหนาวเหมือนกันแต่พอกลับมาเชียงใหม่40 องศา ได้รับรายงานจากนครศรีธรรมราชก็35ว่างั้นนะ35 องศาเซลเซียสนะก็รักษาสุขภาพร่างกายกันนะอย่าให้ความร้อนได้แผดเผามากจนเกินไปสำหรับผู้พูดนี่ชอบความหนาวนะชอบมากกว่าชอบความหนาวมากกว่าความร้อนความร้อนนะโอ้ใจไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีหายใจไม่ค่อยทั่วท้องหายใจไม่ค่อยทั่วท้องแต่หนาวนี่ดีหน่อยก็เนี่ยรักษาร่างกายให้อบอุ่นไว้ให้อบอุ่นไว้ อันนี้เสียงไม่ค่อยดีต้องขออภัย ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกแล้วแต่วันพรุ่งนี้ก็จะดีหน่อยวันพรุ่งนี้จะไปประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ยูเควัดสิงห์อังกฤษจะได้ไปร่วมงานสงกรานต์สัก2 อาทิตย์สองอาทิตย์ก็กลับมาหนาวที่นี่อีกที่โน้นไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อุณหภูมิสูงกว่าที่นี่อ้าววันนี้ก็ยังอยู่ในเนื้อหาสาระของปุโรหิตชื่ออคิทัตปุโรหิตชื่ออคิทัตเป็นปุโรหิตาจารย์ของ แคว้นโกศล นู่นสมัยพระเจ้ามหาโกศลผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าประสิทธิโกศลพอพระเจ้ามหาโกศลเนี่ย ที่วงคตไปสวรรคตไปก็เลยออกบวชออกบวชแต่ว่าไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาก็บวชอยู่ในศาสนาพราหมณ์ก็สอนลูกศิษย์10,000คนที่ออกบวชตามนะก็เป็นผู้โลหิตาจารย์ที่มีคนเคารพนับถือมาก10,000ออกบวชตามก็สอนให้พึ่งภูเขาต้นไม้แม่น้ำท้องฟ้าน่ะไปพระพุทธองค์ทรงทราบเข้ามาในคายคือญาณของพระพุทธเจ้าแล้วในตอนเช้าแล้วมีอุปนิสัยจะได้เป็นพระอรหันต์อ้าวคุณโยมพวงทองวงคำปันพวงทองวงคำปันโอ้ที่สมุทรที่ชัยประการเมื่อปลายปีที่แล้วก็มาทอดกฐินเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพกฐินวัดพุทธมหาธาตุนี่สาธุเข้ามาแม่จันดีเป็นยังไงเนาะยมเปียกอ่ะยมเปียกสบายดีนะเจ้าวันที่การอารักยานธรรมโมพักดีวัดสุขโอ้สาธุมาเข้ามากันเยอะแล้ววันนี้นะเอามาต่อ ในเรื่องของปุโรหิตอคิทัตพระพุทธเจ้าก็ให้พระโมกขัลลานะไปทรมานซะหน่อย ไปทรมานซะหน่อย
ไปฝึกไปฝึกคำว่าทรมานนี่คือไปฝึกนะไหวสาธุลุงครับเงินนะเออพักดีอวดสุขบอกไหวสาธุลุงครับนี่เชียงรายเป็นไงน้อเชียงรายกี่องศาความร้อนเนี่ยเชียงรายกับเชียงใหม่ใครร้อนกว่ากันนะหนูรายงานมาหน่อยวันนี้ไปผ่านหน้าร้านอินเดียแล้วกระลำใจแต่ไม่ได้เข้าไปนั่งดื่มฝนมันตก นะมันไม่ได้เข้าไปดื่มกระลำใจมาให้พระอโมคคัลลานะไปทรมานไปฝึกนะไปทรมานก็คือไปฝึกไปฝึกอธิทัศน์กับลูกศิษย์เนี่ยเป็นหมื่นเนี่ยเนี่ยลูกศิษย์เป็นหมื่นเลยแต่ปรากฏว่าต้องไปสู้กับพญานาคราชนะต้องไปสู้กับพญานาคราชเลยท่านโมคคัลลานะไปสู้กับพญานาคราชสู้ยังไงก็ได้ข่าวว่าไปเบ่งอิทธิฤทธิ์ใส่กันไปเบ่งอิทธิฤทธิ์ใส่กันเลยทีนี้ลุกเป็นไฟเขาเรียกว่าบังหวนควันคือบังควันไม่ให้มีควันมีแต่ไฟลุกเป็นเปลวเจ้าอธิการอารักษ์บอกว่าวันนี้พาศรัทธามาร่วมงานเทศสี่ภาคที่ศูนย์กระจายสินค้านานาชาติเชียงใหม่ครับโอ้ที่ใกล้ๆกับสนามกีฬา700ปีโอ้นะโอเทศ4ภาคเลยนะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเหนือภาคกลางภาคใต้โอ้โหเทศประชันกันเลยล้านนาสินค้านานาชาตินะโอเทศประชันกันเลยภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นี่ถ้าผมเนี่ยอยู่ในเชียงใหม่ก็คงจะได้ไปแหล่แล้วนะคงจะได้ไปแหล่ประชันกับภาคกลางภาคใต้บ้างนะแต่นี่โอ้เสียท่าแล้วคือไม่มีโอกาสได้ไปร่วมนะไม่มีโอกาสได้ไปร่วมแล้วท่านอารักษ์ท่านอารักษ์นะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ก็ไปบังหวนควันหน่อยนะบังหวนควันก็คือเข้าฌานท่านท่านพระโมคคัลลานะนี่นะก็เข้าฌานเตโชธาตุเข้าฌานเตโชธาตุเหมือนกับท่านพระอานนท์ตอนปรินิพพานอ่ะเนี่ยพระอานนท์เนี่ยเหาะขึ้นไปบนแม่น้ำโลหิบนท่ามกลางแม่น้ำโลหินีอ่ะเนี่ยแล้วก็เข้าเตโชธาตุเตโชกสินเนี่ยกสิน เตโชกสินกสินทั้งสิบเนี่ยนะมันมีธาตุกสินเนี่ยมีธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเข้าเตโชกสินเสร็จแล้วก็ไฟลุกขึ้นท่วมตัวเลยไฟพุ่งขึ้นจากพื้นดินถึงพรหมโลกนู่นพญานาคก็เหมือนกันพญานาคเอาก่อน พญานาคเอาก่อนพญานาคเห็นว่าพญานาคนี่ก็ฤทธิ์แรงนะพญานาคเห็นโมคคัลลานะมาเนี่ยเดินบ่ายหน้ามาที่เรานี่ว่าเฮ้ จะมาแย่งที่กันซะแล้วนี่เพราะว่าอคิทัศน์ให้ที่อยู่บอกแน่จริงก็ไปนอนอยู่นู่นนะบนกองทรายนู่นเหมือนกันนะนู่นนะไปนอนนู่นเลยเหมือนกันนะมันมีงูอยู่นะเหมือนกันนะมีงูตัวใหญ่อยู่รักษานะไม่เป็นไรท่านพระโมคคัลลานะเดินไปเดินไปเอางูปรากฏขึ้นแล้วไฟลุกท่วมตัวขึ้นอย่างเงี้ยงูเนี่ยนะพญานาคมันจะ
จะบังเหมือนควันใส่พระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็เหาะขึ้นไปบนอากาศมาเหาะขึ้นไปสูงบนกองทรายนะแต่แล้วก็เอาบ้างเข้าเตโชกสินไฟลุกท่วมตัวเลยไม่มีควันบังควันไว้ไม่เห็นควันมีแต่ไฟลุกขึ้นโอ้ยก็จากตัวจากพื้นดินนี่ก็ไฟก็ขึ้นไปถึงพรหมโลกเหมือนกันนะเหมือนพญานาคกันแหละแต่พระหลวงพ่อโมกขลานะไม่ร้อนพญานาคก็ร้อนพญานาคโดนไฟของตัวเองอะเนี่ยไฟของตัวเองแล้วก็ไฟของทางนี้ด้วยเอาเข้าไปโอ้โหอยู่ไม่ได้ร้อนต้องยอมลดไฟลงลดไฟลงก็เห็นควันนะทีเนี้ยเห็นควันขึ้นท่านพระโมคคัลลานะก็พญานาคยอมแล้วนี่ยอมแล้วก็เอ้าเราก็ลดบ้างลดลงก็เหลือแต่ควันเหลือแต่ควันเดี๋ยวทางไปดูไปทางพญานาคเอ้าควันก็หายหมดแล้วเหลือแต่พญานาคตัวไม่เกรียมเลยตัวสีดำปื้ออะไรของพญานาคกันนะแต่โมคคัลลานะไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรพญานาคนี่ก็คุยใครลงจากกองทรายไปข้างล่างนะลงจากกองทรายไปข้างล่างแล้วทีนี้ว่าพระท่านพระโมคคัลลานะก็ขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนก็ไปนั่งอยู่บนกองทรายนะพญานาคนี้ก็ขดตะโนดรอบกองทรายนะขึ้นไปจนจะถึงบนที่นั่งของพระเถระพระเถระก็ลุกขึ้นขดตะโนดให้พระเถระนั่งเสร็จแล้วก็ยกหัวขึ้นปลุกอย่างเงี้ยปลุกมาข้างหลังนี่นะโปกมาข้างหลังพุกหัวคุมพระเถระไว้หมดไม่ให้แสงแดดไม่ให้สายฝนไม่ให้ลมอะไรถูกต้องพระเถระมานะยอมแล้วนาลูสีทั้งหลาย10,000แล้วมาคิดทัดด้วยโอ้โหคิดว่าคืนนี้ตายแน่บ้างนะโมกขัลลานะพระโมคคัลลานะลูกศิษย์พระตถาคตตายแน่ว่างั้นนะตื่นเช้ามาก็พากันไปดูเอ้าปรากฏว่าท่านพระโมคคัลลานั่งอยู่นาคปลุกเอาไว้วันนี้ชนะรักยังไงไปพิมพ์เหมือนเดิมเลยไปฟังเทศ4 ภาคมา นะอ้าวเอ๊ะอ้โมคคัลลานะมีไหนโอ้โหนั่งอยู่บนนู่นโอ้โหพากันชมเชยใหญ่เลยไม่ตายนี่โมคคัลลานะไม่ตายเนี่ยสู้พญานาคได้พญานาคยอมแล้วก็กดตโนดให้นั่งรอบกองทรายนะ กองทรายใหญ่เสร็จแล้วก็โอ้โหนี่ไหว้กันใหญ่เลยเคารพสักการะพระโมคคัลลานะรวมทั้งอคิทัตด้วยหัวหน้าเนี่ยนะพร้อมกับฤาษีทั้งหลาย10,000เนี่ยนะโอ้อยู่รอบล้อมรอบอันนี้พระพุทธองค์ก็เสด็จมาตอนเช้าเลยนะ ตอนเช้าพุทธองค์ก็เสด็จมามาถึงพระโมคคัลลานะก็พอเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาก็ลงตะกุยตะกายลงจากหลังพญานาคลงจากกองทรายนะมันเป็นขั้นเลยเนาะรอบขึ้นมาอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ข้างล่างพวกฤาษีทั้งหลายก็ลงมาทําไมว่างั้นน่ะลงมาทําไมอยู่ข้างบนนั่นแหละว่างั้นน่ะพวกกับผมจะกราบไหว้สักการะบูชาว่างั้นบอกต้องลงมานู่นพระศาสดาเสด็จมาแล้วว่างั้นนี่เป็นลูกศิษย์พระศาสดาศาสดาต้องอยู่ข้างบนเหมือนพวกฤาษีทั้งหลายฮะโอ้พระศาสดาแสดงว่า
คนที่เป็นอาจารย์หรือคนที่เก่งกว่าท่านยังมีอีกใช่ไหมถามโมคคัลลานะบอกมีนั่นไงศาสดานั่นเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าว่างั้นนะศาสดามาต้องถวายที่นั่นแด่พระศาสดามานะฤาษีทั้งหลายก็โหเนี่ยขนาดลูกศิษย์เนี่ยยังเก่งขนาดนี้นะพระศาสดาจะเก่งขนาดไหนวะนะแบบยกมือสาขึ้นสาธุยกพระพุทธเจ้าก็เสด็จขึ้นไปนั่งข้างบนเลยแล้วก็เรียกอัคคีทัตมาหัวหน้าพราหมณ์หัวหน้านักบวชฤาษีทั้งหลายเนี่ยนะบอกอัคคีทัตมานี่มานี่โอ้โหเนี่ยเก่งจังเลยเนี่ยมีลูกศิษย์เป็นหมื่นหมื่นเนี่ยสอนลูกศิษย์ยังไงเนี่ยโอ้ข้าพระองค์ก็สอนมันจะหมดเวลาแล้วข้าพระองค์ก็สอนให้เขาเนี่ยเอาต้นไม้เอาภูเขาเอากองทรายเอาเนี่ยต้นไม้เอาแม่น้ำท้องฟ้าอะไรนี่เป็นที่พึ่งเหมือนกันจะพ้นจากทุกข์อคิทัตอคิทัตใจเย็นใจเย็นเว้ยนะในพวกนี้มันไม่ถูกเว้ยนะมันจะเอาต้นไม้เอาภูเขามาเป็นได้ยังไงเว้ยนะนี่แสดงธรรมให้อคิทัตแล้วก็ฤาษีทั้งหลายฟังที่ว่าไปแล้วเมื่อวานนี้หน่อยมนุษย์เป็นอันมากถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถึงภูเขาป่าไม้อารามและลุกขเจดีว่าเป็นที่พึ่งสรณะนั้นแลไม่เกษมสรณะนั้นไม่อุดมสมบูรณ์นะพระบุคคลอาศัยสรณะนั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งย่อมเป็นย่อมเห็นอริยสัจธรรมสี่ประการนะคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์และมรรคมีองค์แปดอันประเสริฐซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบด้วยปัญญาอันชอบสรณะนั่นแลของบุคคลนั่นเกษมสรณะนั่นอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เหมือนกันนะก็คือเมื่อพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยย่อมจะได้รับฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมจะได้ฟังอริยสัจธรรมสี่ประการเป็นต้นเป็นต้นนะเสร็จแล้วก็สรุปลงในแล้วก็มรรคแปดนั่นนะสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนะสรุปลงในอริยไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาจบเมื่อไงนะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แค่นี้ก็จบแล้วงั้นนะจะไปถือทำไมต้นไม้ภูเขาเหล่านั้นมันสอนอะไรได้บ้างไม่ได้เรื่อง อคิทัตพร้อมกับฤาษี 10,000 ฟังแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะว่าพุทธองค์ทรงทราบแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วเข้ามาในข่ายแล้วมีอุปนิสัยเป็นพระอรหันต์ ได้รับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งจะได้เห็นสัจธรรมและพ้นจากทุกข์ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดเลย10,000พร้อมกับอคิทัตอีกหนึ่งเป็น10,000กับ1คน10,000กับ1องค์เป็นพระอรหันต์ศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของชนเหล่านั้นแล้วตรัสว่าอคิทัตเธอจงตัดความสงสัยของบริษัทพระอคิทัตนั้นกราบทูลว่าแม้ข้าพระองค์ก็หวังเหตุมีประมาณเพียงนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วเหาะขึ้นไปสู่เวหาดด้วยกำลังฤทธิ์แล้วลงมาถวายบังคมพระศาสดาบ่อยๆถึง7ครั้งนะ7ครั้งแล้วก็กล่าวประกาศตนเป็นสาวกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกข้าพระองค์เป็นสาวกดังนี้แลอืมอืม
อคิทัตเป็นอรหันต์เสร็จแล้วก็เหาะขึ้นบนอากาศท่านที่เข้ามาสุดท้ายวันนี้ก็คือวัดอะไรนะวัดทันเวลาสามัคคีวัดทันเวลาเหรอโอ้สาธุสาธุท่านอาจารย์วัดทันเวลาสามัคคีเข้ามาหมดเวลาพอดีเป็นท่านสุดท้ายอ่ะเออสาธุสาธุท่านเจ้าอธิการพักดีอวดสุขโอ้หลายท่านวันนี้แนะโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร